s าวมอนพอดแคส t มันสดอร่อยฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกีสละเปาขงเบง้งการหลอกปีศาจและชีวิตของคนเอเชียนในต่างแดน และนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแลนอีสฮังกรีรายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์การ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบมาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันค่ะอ่ะ EP 6คุณตอนนี้เราขอพาทุกคนนะ่ะข้ามมาได้ไหมกลับมาที่ฝั่งเอเชียบ้านเราเพราะเรากำลังจะพูดถึงช็อตแอนิเมชันจากบ้านพิกซ่ากับเรื่องเป่าค่ะอ่า เรื่องนี้หลายคนอาจจะเคยได้ผ่านตาเนะเพราะว่ามันเหมือนได้แบบเข้าไปชิงออสการ์ด้วยอะ่ะแต่เรื่องของเรื่องที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยนะเพราะว่าผู้กำกับเขาเป็นเชื้อสายชาวจีนแคนาดาชื่อว่าโดมิชิซึ่งคนนี้เนี่ยเขาทำงานกับพิกซามาหลายเรื่องมากมีทั้ง Inside Out Incredible 2, Toy Story 4และเขาก็มากำกับภาพยนตร์เรื่องสั้นเรื่องนี้แหละที่ชื่อว่าเปามาตั้งแต่ปี18แล้วก็ยังมีภาพ ย้อ์สารคาดีเรื่อง Turning r a t รด้วยในปี2022ของเรานี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันมีการสื่อสารเรื่องของอาหารเพราะชื่อเรื่องบอกอยู่แล้วว่ามันคือเรื่องของเปาเปาเนี่ยถ้าให้แบบทุกคนเห็นภาพชัดๆก็คือซาลาเปานี่แหละแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปาส่วนคนจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเปาจึแต่เราจะใช้คําว่าเปาตามชื่อของเรื่องเนาะอ่ะพูดถึงเรื่องของเนื้อหาก่อน คือเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของพ่วงกับเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นการเล่าชีวิตของผู้หญิงกลางคนเอาจริงๆก็คือแม่แหละแม่ที่เป็นคนเหมือนคนจีนที่ไปเติบโตในแคนาดาก็คือลูกครึ่งชาวจีนแคนาดาเหมือนกับพ่วงกับเลย แล้ววิถีชีวิตของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไม่สามีแล้วสามีเนี่ยก็ออกไปทํางานนอกบ้านเขาก็คือจะอยู่บ้านแบบดูแลทําอาหารต่างๆรอสามีกลับบ้านมาประเด็นก็คือในเร l a t i o n s ชิพที่เราเห็นเนี่ยสามีเนี่ยเขาก็จะแบบตื่นเช้ามาอ่ะกินข้าวที่แบบนั่งเอกหรือเมียคนนี้ทําแล้วก็ออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้มีการแบบสนใจหรือว่าเทคแค่ใดๆอ่ะเห็นภาพของเร l a t i o n s ชิพแล้วแต่มันมีวันหนึ่งเนี่ย ขณะท,ที่คุณป้าฉันเรียกคุณป้าได้ไหมอืในเรื่องเป็นแม่คนนะเนาะก็คือคุณป้าคนนี้เนี่ยเขาก็ทำซาลาเปาทำให้สามีกินสามีกินเสร็จปุ๊บก็ออกจากบ้านไปเลยส่วนเขาก็ยังนั่งกินต่อแล้วลูกสุดท้ายอะ่ะอยู่ดีๆซาลาเปานั้นน่ะก็มีชีวิตทุกคน พอมันมีชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแบบตอนแรกก็ตกใจตกใจเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอ็นดูจังเลยเขาก็เลยเลี้ยงซาลาเปาน้อยตัวเนี้ยให้เติบโตมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นพัฒนาการเลยว่าแบบมีการเลี้ยงเอาออกไปขัางนอกพาไปตั้นลงตลาดใดๆแต่มันดันมีจุดพลิกผันอยู่ทุกคนซึ่งอันเนี้ย ไม่เล่าจะ้ะเออเพราะเราอยากให้ทุกคนอะไปดูกันเองแล้วแนะนําเลยว่าอยากให้ทุกคนดูเวอร์ชันที่เป็นออริจินอลมันจะประมาณ7นาทีกว่าๆคือใน y YouTube เนี่ยสามารถไปเซิร์ชหาดูได้แต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นตัดที่ไม่เต็มแล้วประเด็นคือภาพก็ไม่ชัดแล้วมันจะมีบางซีนที่หายไปแล้วเรารู้สึกว่าไอซีนที่หายไปอะมันสําคัญทุกคนมันแบบมันทําให้เราอิมชันอส่วนนั้นมันหายไปเออก็เลยอยากให้ไปดูแบบเวอร์ชั่นเต็มหาง่ายหาได้เลย แต่พอเราดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือจริงๆส่วนตัวเราอินมากเลยนะแล้วมันก็ทําให้เราตั้งคําถามหลายอย่างกับแบบช็อตแอนิเมชันเรื่องนี้เลยแล้วมีประเด็นหนึ่งที่เราแอบสงสัยเพราะอย่างที่บอกเราไปเซิร์ชดูใน YouTube ก่อนเนอะมันก็จะมีคอมเมนต์ของฝรั่งหลายคนนะ่ะมาบอกว่าคนตะวันตกอะ่ะไม่เกตเลยเว้ยกับช็อตแอนิเมชันเรื่องนี้คนเอเชียเท่านั้นน่ะที่จะเข้าใจแล้วมันก็จริงมากสําหรับเราเพราะว่าเราดูอินและ ึงขันฉันไม่อยากรารภาพพรือว่าฉันน้ำตาซึมเอออ่ะเราก็เลยมานั่งคิดต่อว่าทาไมอ่ะทําไมคนเอเชียถึงได้เกตกับแบทเซดที่แบบที่เขาส่งออกมาเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะสังคมของคนเอเชียโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ถ้าเราเห็นแบบตามซีรีส์ตามหนังต่างๆาวเจอร์ของเด็กฝรั่งอ่ะถ้าเกิน18บปุ๊บแล้วยังอยู่กับพ่อกับแม่นั่นคืออยู่ไม่คู่แล้วนะแต่เด็กเอเชียกราบกันเลยคือถ้าคุณอายุ1 7บ8แล้วคุณเดินออกจากบ้านไปใช้ชีวิตตัวเองคุณอักตันอยู่นี่คือสังคมและความเชื่อที่แตกต่างกันเราก็เลยคิดว่าเอา้าแล้วเด็กเอเชียที่ต้องไปอยู่ในสังคมของตะวันตกละ่ะเขาจะต้องทําตัวยังไง เขาจะมีวิถีชีวิตแบบไหนด้านหนึ่งก็พ่อแม่ด้านหนึ่งก็สังคมอันนี้เป็นด้านของเด็กเนาะส่วนผู้ใหญ่พ่อแม่เราว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเพราะว่าเขาก็โตมาแบบตะวันออกแต่ต้องมาอยู่ในสังคมที่เป็นตะวันตกแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเพื่อนมีสังคมเพราะว่าเราก็ออกมาแล้วเนาะเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเลี้ยงดูลูกแล้วถ้าลูกโตมาลูกออกจากบ้านละ่ะจะเป็นยังไงเนี่ย เราคิดว่ามันเป็นความขัดแย้งเล็กๆที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวด้วยแล้วมันก็ทําให้เราชอบมากขึ้นอีกเพราะการสื่อสารทั้งหมดอะสื่อสารผ่านสาเป่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะทุกคนแต่ในเรื่องอะ เขาใส่ตัวละครคาแรคเตอร์ลงไปทําให้ซาลาเปาเนี่ยมันมีชีวิตแล้วสามารถสื่อสารแมสเศษทั้งหมดออกมาได้และเนี่ยมันถือว่าเป็นลักษณะหรือเอกลักษณ์ของพิกซ่าเลยนะที่เขาอะ่ะทําหลายเรื่องมากเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะ่ะเอามาใส่แบบคาแรคเตอร์ลงไปแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถรับสารต่างๆแบบไม่ต่อต้านเลยเราก็เลยชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์การเติบโตของลีเลชั่นชิพจนถึงจุดที่ ไม่บอกหรอกอบอกแล้วว่าต้องไปดูเองคุณทุกคนมันแค่เจ็ดนาทีเองของให้ไปลองดูแต่หลังจากเนี้ยเราก็ไม่วาจะสงสัยต่ออีกเนาะว่าทําไมซาลาเปาทําไมเขาถึงต้องใช้ซาลาเปาคือใช้อันอื่นได้ไหมด้วยความที่เราก็ไม่สามารถติดต่อไปกับคุณแบบผู้กํากับได้เราก็เลยอันมูมาเอาเองว่าอ มันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวซาลาเปาอ่ะมันพรีเซนต์ความเป็นเอเชียได้ชัดเจนน่าจะมาจากที่มาของซาลาเปาด้วยก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเมืองจีนประเทศจีนใช่เลยค่ะแต่พอค้นเข้าไปทุกคนจุดกําเนิดมันพีกมากจ้าเพราะมันเกี่ยวข้องกับ3ามก๊กองเบ้งและยุทธวิธีหลอกปิศาจอ่ะเล่าให้ฟัง ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาเนี่ยมาทําความรู้จักกับซาลาเปาก่อนเนาะคือซาลาเปาเนี่ยมันคือแป้งสาลีเอามาบวกกับยีสต์หลังจากผสมกันแล้วเนี่ยเราก็จะเอามานึ่ง ไส้เนี่ยจะเป็นไส้เนื้อหรือไส้ผักก็ได้จุดกําเนิดจริงๆเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชวงศ์สองคือประมาณคิดศักราชที่9 6 0าร้ถึงหนึ่แต่มันไม่มีบันทึกไว้จริงๆทุกคนคือเราอ่ะไปตามหาเว็บไซต์แบบของคนจีนแล้วนะไม่ได้บันทึกว่าใครเป็นคนคิดซาลาเปารู้แต่ว่าซาลาเปาเนี่ยคือแป้งนึ่งที่มีไส้แล้วพัฒนามาจากมานโถหรือว่าหมันโถแป้งนึ่งที่ไม่มีไส้แล้วมันก็นิยมกินกันทางแบบภาค เหนือของเมืองจีนเขาจะกินเป็นอาหารเช้าก็ได้อาหารว่างก็ได้คือเพิ่มไส้ใส่เข้าไปเขาก็จะเรียกว่าเปาจืดหรือว่าซาลาเปาอันนี้เป็นที่มาจุดกําเนิดของซาลาเปาที่ไม่รู้ว่าใครคิดงั้นถ้าเขาบอกว่ามันพัฒนามาจากมันโถงงั้นเรามาดูจุดเริ่มต้นของมันโถดีกว่าและไอ้มันโถนี้เนี่ย อย่างที่แพทบอกว่าเขาเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับสามก๊กแล้วย้อนกลับไปในสมัยศตรวรรษที่สเป็นยุคข,ของพระเจ้าเล่าเซียนเล่าเซียนเนี่ยคือโอรสลูกชายของพระเจ้าเล่าปีซึ่งครองอาณาจักรจกก๊กอยู่อ่ะสามก๊กมีกี่ก๊กมีสามก๊กใช่ไหมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือของเล่าปีแล้วบริเวณที่อยู่เนี่ยมันก็คืออยู่แถวแถวโซนเสฉวนการปกครองเนี่ยก็ปกครองตามปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งผู้ปกครองสามเมืองทางใต้ของอาณาจักรจกก๊กตรงเนี้ย เขายากเป็นกบฏเขาก็เลยไปคบคิดกับเบกเฮงซึ่งเบคเฮงเนี่ยเป็นเจ้าเมืองของมันอ๋องพอคบคิดกันเสร็จปุบเนี่ยเบกเฮงเนี่ยก็คือยกทัพมาตีชายแดนทางใต้ของอาณาจักรเสฉวนหรือว่าโจกโกกนี่แหละเมื่อรู้ความเท่านั้นแหละพระเจ้าเล่าเซียนเนี่ยก็เลยมีราชโองการบอกของเบ้งหรือว่าจูก,กัดเหลียงที่เขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธนาการของพระเจ้าเล้าปีตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเนาะบอกว่าโอเคตอนนี้เจ้าต้องไปปราบปามกบฏ ขงเบ้งก็รับคําสั่งแล้วก็ออกไปปราบปามและด้วยความที่ขงเบ้งคือเขาฉลาดมากอะอย่างที่ดกคนรู้เป็นที่ปรึกษาเนอะแล้วก็เหมือนเป็นแบบฝ่ายบุญน่ะเป็นคนแบบคิดวางกลยุทธ์ต่างๆดังนั้นการไปปราบปามเบกเฮงเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากกำชัยชนะกลับมาได้ประเด็นคือชนะปุ๊บมันต้องยกทัพกลับเมืองเนาะเสฉวนแต่ยกทัพกลับมาไม่ได้พอถึงแม่น้ำลกซุยหรือว่าแม่น้ำจินซาเจียงในปัจจุบันน่ะ มันเกิดเหตุการณ์อาเพศเกิดขึ้นทุกคนคือแม่น้ํานั้นอยู่ดีๆหมอกก็ลงละมืดเหมือนพายุลงอะ่ะพอพายุลงเสร็จปุ๊บเนี่ยทับของของเบงข้ามกลับไม่ได้ก็เลยถามเบกเฮงที่ตามมาส่งบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบกเฮงบอกว่าแม่น้ํานี้เนี่ยมันมีปีศาจอาศัยอยู่แล้วมันจะชอบสาแดงฤทธิ์แบบนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเบกเฮงเนี่ย เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือแอเรียนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการเส้นไาวด้วยการเอาศีรษะของคน49หัวมาเผือกควายดำเนี่ยเอามาเส้นวงสรวงอาเพศต่างๆถึงจะหายไปได้อ่ะขงเบ้งได้ยินเริ่มรู้สึกว่าเดียวนะเราเนี่ยมาต่อสู้มาทำสงครามที่บริเวณนี้เนี่ยก็มีคนล้มตายไปมากอยู่แล้วเราต้องฆ่าคนอีก49คนเลยเหรอคงเบ้งก็เลยเกิดไอเดียเขาก็มีบอกกับออทหารรับใช้ว่าเอาอย่างนี้ เจ้าไปเอาแป้งเอามาปั้นเป็นศีรษะแทนคน49หัวแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยก็ยกออกไปตั้งไว้ที่ริมน้ําจุดทูบเทียนประทีป49ดวงแล้วจุดประทัดตีคลองร้องป่าว่านี่คือของที่เราจะเอามาถวายให้ปีศาจได้ยินปีศาจก็เห็นว่านี่คือ49หัวเหมือนที่เคยได้รับก็จึงทำให้พายุเนี่ยสงบลงแล้วเปิดทางให้ขงเบงเนี่ยยกทับกลับไปได้ แป้งปั้นแทนศีษะแล้วเอาไปนึ่งนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็เรียกกันว่าหมานโถแปลว่าหัวของชาวหนานหมานคือในสมัยก่อนนี้เนี่ยชนพื้นเมืองทางใต้ของอาณาจักรเสฉวนเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาวหนานหมานดังนั้นเนี่ยหมานโถก็เลยแปลว่าหัวของชาวหนานหมานแล้วมันก็เพี้ยนจากหมานโถกลายมาเป็นหมนันโถแล้วก็ตกทอดมาถึงปัจจุบันและอย่างที่เราบอกไปว่าซาลาเปาเดมันเกิดภาคเหนือของจีนนะทุกคน แต่มันไม่ได้อยู่แค่บริเวณโซนเหนือแหละต่อมาเนี่ยมันก็มีการแพร่กระจายแล้วเวลามันแพร่กระจายมันก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองจีนเลยซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะมีการปรับสูตรต่างๆให้กลายมาเป็นซาลาเปาแบบสไตล์ของตัวเองซึ่งเดี๋ยวเราจะแอบ,บแนะนําด้วยนะเป็นเกล็ดตบทายว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันมีแบบซาลาเปาอะไรที่มันแบบว่าน่าสนใจและทุกคนจะได้ไปลองหามาชิมกัน แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาบอกก่อนว่าไอ้ซาลาเปาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศจีนเท่านั้นอ่าอย่างพวกเรายัางรู้จักเลยนั่นหมายความว่าวัฒนธรรมนี้เนี่ยมันถูกแพร่กระจายไหลออกมาจากจีนและจากจีนเนี่ยมันก็ตรงไปสู่ที่ไหนหรู้ไหมทุกคน ไปตุรกีไปเปอร์เซียไปเอเชียกลางไปเกาหลีญี่ปุ่นไทยฟิลิปปินส์แล้วทุกคนเอาง่ายๆอะ่ะที่ใดมีชัยหน้าทาวที่นั่นมีซาลาเปาดังนั้นแคนาดาเองก็เป็นที่หนึ่งที่มีซาลาเปาเราก็เลยคิดว่า นี่มันน่าจะเป็นวัฒนธรรมร่วมเนาะทำให้ตัวผู้กํากับเองเนี่ยก็หยิบยกสระาเปาเนี่ยขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องเพื่อสื่อสารแมสเซจของสังคมของคนเอเชียแล้วมันก็ทําให้เราอ่ะเข้าใจแล้วเชื่อมโยงมันได้อย่างไม่ยากเลยเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ช็อตแอนิเมชันเรื่องเปาเนี่ยเราซึ่งเป็นคนเอเชียดูแล้วก็เลยเข้าใจได้ทันทีว่าเขาพยายามจะบอกอะไรกับเรา แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากสาาเป่าเท่านั้นเราก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูกันเนาะช็อตแอนิเมชันเรื่องเป่านั่นเองจ้าอ่ะมาและนี่เรื่องเล่าทั้งหมดจากหนังแอนิเมชันต่างๆ แต่ตอนนี้ที่ติดไว้อืมที่แพรบอกไว้ว่าเฮ้ยแต่ละพื้นที่นี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบซาลาเปาที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเนอะงานตอนนี้ถือเป็นช่วงบิเศษนะทุกคนเราจะมาแนะนำซาลาเปาแบบต่างๆตามภูมิภาคกันอันนี้เป็นแค่ส่วนส่วนเดียวเชนเนอร์ทำไม <laughs> มันเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเอาเข้าจริงแบบซาลาเปาแค่ใส่ไส้ก็ถือว่าเป็นซาลาเปาเนอะแล้วมันมีไส้เยอะมากใส่เสสนื้อใส่ผักใส่นูใส่นี่เราจะหยิบยกตัวที่มันมีคาแรคเตอร์จัดๆเริ่มต้นจากเฉิงตูหรือว่าเสฉวนอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเปาจืก็อย่างตามความเชื่อที่แพนเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าซาลาเปาเนี่ยเกิดบริเวณของเสฉวนโดยขงเบ้งอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ย จีนตอนเหนือเขาปลูกข้าวสาลีเยอะเขาก็เลยจะเอาแบบต้นข้าวสาลีเอามาทําเป็นแป้งแล้วก็นึ่งส่วนไส้นี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้หมูก็ได้วัวก็ได้ไข่ก็ได้ผักก็ได้แต่เขาจะเน้นเครื่องเทศที่เผ็ดร้อนตามสไตล์รสเมืองของคนเสฉวนอันนี้บริเวณแรกหนึ่งแบบแรกเนาะเปาจึ๊ มาต่อกันอีกหนึ่งที่อันนี้คือบริเวณของกวางตุง้งกวางตุ้งเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีเอกลักษณ์และสไตล์อาหารเป็นของตัวเองและเขาไม่ได้อยู่แค่ในเมืองจีนเท่านั้นใครไปฮ่องกงเนี่ยก็จะรู้ว่าอืมคาเจอร์ของกวางตุ้งเนี่ยเรียกว่ามีเต็มเมืองเพราะว่าคนกวางตุ้งเนี่ยส่วนหนึ่งอบพยพมาอยู่ในฮ่องกงภาษาหลักเขายังเป็นภาษากวางตุ้งเลยทุกคนดังนั้นไม่แปลกใจว่าอาหารต่างๆของฮ่องกงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเออเมืองกวางตุง้ง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับซาลาเปาล่ะมีจ้ะเขามีซาลาเปาซิกเนเจอร์ของตัวเองด้วยชื่อว่าชาชิวเปาอันนี้เนี่ยถ้าว่ากันง่ายๆ่ายมันก็คือซาลาเปาไส้หมูแดงทุกคนอ่าฝรั่งเขาจะเรียกว่าอะไรหมูบาร์บีคิวเนาะความพิเศษที่สังเกตง่ายมากว่ามันแตกต่างจากเปาจืคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซาลาเปาหน้าแตก คืออาปกติเรากินไส้หวานเปาจืดธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเรียบๆใช่ไหมส่วนซาลาเปาของชาชิวเปาของกวางตุ้งนี้เนี่ยไอหน้าแตกอ่ะมันจะเหมือนมีรอยบีบอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะมีไส้หมูแดงเนี่ยมันคือชาชิวเปาและเขายังบอกความแตกต่างอีกก็คือตัวแป้ง แป้งเนี่ยเขาจะใช้แป้งข้าวเจ้าเพราะว่ากวางตุ้งเนี่ยมันจะอยู่ทางใต้ของจีนเนาะมันจะไม่มีแป้งสาลีเหมือนภาคเหนือดังนั้นเนี่ยเขาก็อแดปเอา,เอาข้าวเจ้าเนี่ยเอามาใช้แทนแป้งสาลีและนี่ก็คือแบบกวางตุง้งหากินได้นะจ๊ะกวางตุ้งก็ได้หรือว่าจะไปฮ่องกงก็ได้มันก็จะมีอยู่แต่เอาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันหากินได้ทั่วไปเลยอะเมืองไทยเราตามร้านติ่มซำอะมีเพียบอะมาต่ออีกเมืองเมืองนี้ขาดไม่ได้เลยนะมันคือเมืองเซี่ยงไฮ ทุกคนรู้เปล่าว่าเขามีซาลาเปาซิกเนเจอร์อยู่เชื่อว่าหลายหลายคนรู้จักและเคยได้ลองแล้วเพราะถ้าไปเซี่ยงไฮ้ต้องกินเสี่ยวหลงเปาจา่ะทำไมต้องกินเสี่ยวหลงเปาที่เซี่ยงไฮ้เพราะมันคือออริจินัลเกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้เลยทุกคนแล้วมันเป็นลูกผสมเนาะคือลักษณะเนี่ยเปลือกมันจะบางเหมือนขนมจีบแต่มันจะมีไส้เนื้อสัตว์แล้วพิเศษตรงที่เมื่อคุณกิน กัดเปลือกบางๆของมันแล้วเนี่ยมันจะมีซุปเนี่ยไหลออกมาด้วยนี่คือคาแรคเตอร์เอกลักษณ์ของเสี่ยวหลงเปาส่วนอีกอันนึงที่เราไม่อยากให้พลาดเลยมันจะมีอีกตัวหนึ่งเนาะชื่อว่าเส้นเจียนหมันโถตัวนี้เนี่ยถ้าว่ากันง่ายๆมันจะเป็นลักษณะของการเอาเสี่ยวหลงเปาเอามาทอดด้านเดียวงงไหมเสี่ยวหลงเปามันจะนึง่งใช่ปะแต่ตัวเนี้ยทุกอย่างเหมือนกันเลยเปลือกบาง มีไส้เนื้อสัตว์และมีซุปอยู่ข้างในเขาไม่ได้นึ่งเขาจะเอามาทอดเหมือนแพนไฟกระทะด้านเดียวด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีความแบบความกรอบๆเก,ก,กรียมๆของแป้งทอดเนาะส่วนด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนุ่มๆเพราะมันถูกนึ่งแล้วมันอร่อยมากเลยทุกคนคือเราอะ่ะเคยไปฮ่องกงแล้วเราได้ไปกินมันจะมีร้านหนึ่งแบบแถวย่านจิมซาจุยอะชื่อว่าชุงฮิงคีตัวนี้อะ่ะมันจะเป็นมิชลินแนะนําเลยแล้วมันอร่อยมาก ใครไปที่ฮ่องกงก็ไปลองกันได้นะคะส่วนสาลาเปาสุดท้ายอันนี้ที่อยากแนะนำเนาะจริงๆออริจินอลเนี่ยเขาว่าเกิดกันที่ไต้หวันแต่มันจะมีแบบอีกหลายประเทศเช่นในอังกฤษลอนดอนอย่างเงี้ยมันก็ดังอยู่ชื่อว่ากัวเปาตัวเนี้ยลักษณะเนี่ยมันจะเป็นมันเหมือนเป็นแซนวิชหน้าเปิดอะทุกคนแต่มันจะเป็นแป้งนึ่งของซาลาเปาอะทุกคนนึกภาพพร้อมกันเนาะมันคือเหมือนเราอะทำฮอทดอก เออใช้คำนี้ฮอตดอกแป้งเนี่ยเป็นแป้งนึ่งสาลาเปาแล้วเราเนี่ยจะเอาไส้มายัดตรงกลางไส้มันเนี่ยก็มีทั้งแบบใส่เนื้อสัตว์สลับกับผักแล้วก็ราดซอสเราไม่สามารถใช้คำว่าแซนด์วิชเป่านะ้าเปิดได้มันควรจะเป็นฮอตดอกซาลาเปารูปแบบแบบนั้นเลยมีที่เมืองไทยด้วยนะทุกคนร้านชื่อร้านเป่า ใครอยากไปลองกินก็ไปลองกินกันได้อันนี้เราคิดว่ามันเป็นการ a d ดแอพเวอร์ชันขึ้นมาแล้วและมันก็ไม่ได้ดังแค่ที่ไต้หวันอย่างที่บอกมันมีหลายประเทศมากที่แบบเป็นฝั่งตะวันตกที่เขาแบบเอาซาลาเปารูปแบบเนี้ยไปเปิดเนร้านกัน อ่ะและนี่ก็คือที่มาของสลาเปาทั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันและก็รวมไปถึงการส่งต่อที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการกินอย่างเดียวคุณสามารถเอารูปแบบของแบบอาหารเอามาใส่ในคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเพื่อสื่อสารแมเสเซจที่คุณอยากจะส่งได้ <S <S เหมือนกับเรื่องเปาที่เราแนะนำมาตั้งแต่ต้นนั่นเองนี่ก็คือเรื่องสลาเปาจากเปาส่วนเมนูอื่นทุกคนจะเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถเมนบอกแผลได้นะ และนี่ก็คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสังกี้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แพรอีสังกี้ไปแล้วบาย